พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ซอยอ่อนนุช36ในระยะรัศมี5กิโลเมตรเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราวและได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรวมถึงพื้นที่อื่นให้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันทั้งนี้กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงไปแล้วกว่า 130,000 ตัวพร้อมกับยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอต่อการให้บริการซึ่งก็เตรียมวัคซีนเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวถึง 250,000 ถึง 300,000 ตัวสำหรับพื้นที่ใดที่จัดซื้อวัคซีนไม่ทันนะคะให้ประสานมายังกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ก่อนได้ค่ะ